สวัสดีครับก็พี่ใหญ่นะตินพลชัยประกรณ์วงศ์นะครับจริงๆหัวข้อน่าจะเปลี่ยนนะต้องเป็นพี่เขาเสื่อมน้องไหวไหม อันนี้มันเกินกลับกันหรือเปล่านะครับก็วันนี้นะครับผมจะมาให้ความรู้ในเรื่องของข้อเข่าเสื่อมนะโดยทั่วไปเนี่ยเราจะเจอพวกข้อเสื่อมในคนที่สูงอายุนะครับแล้วก็ในตามข้อมูลเนี่ยคนที่จะมีข้อเสื่อมก็จะเกิดในผู้หญิงมากกว่าผู้ชายนะ เพราะว่าผู้หญิงเนี่ยมีโอกาสเสียพวกมวลกระดูกได้ง่ายกว่าผู้ชายนะครับแล้วก็อายุที่จะเกิดข้อเสื่อมเนี่ยก็จะเร็วกว่าผู้ชายโดยเฉลี่ยผู้หญิงจะอยู่ที่ประมาณอายุ40นะครับแล้วก็ผู้ชายก็อยู่ที่ประมาณ45นะครับแต่ว่าในปัจจุบันเราจะเจอได้เร็วขึ้นในคนที่เล่นกีฬาพวกฟุตบอลนะครับพวกนี้เขาจะโดนกระแทกอย่างหนักถ้าคนที่เขาไม่เคยออกกำลังกายมาก่อนนะแล้วก็ไปเล่นฟุตบอลหนักๆเนี่ยเขาก็จะเสื่อมแล้วก็จะเคลื่อนง่ายแล้วก็จะรักษาได้ยากมากฉะนั้นคนที่ชอบเตะบอลนะครับแนะนำก็คือต้องออกกำลังกายอย่างอื่นด้วยในการที่จะกระตุ้นทำให้เขาเราเนี่ยแข็งแรงนะครับในประเทศไทยนะครับจากการสำรวจนะครับก็ในปี2555นะครับมีทั้งหมดประมาณ7ล้านคนเยอะไหมครับเยอะก็น่าจะพอกับพวกเบาหวานเนาะเบาหวานส่วนทั่วโลกนะครับในปี2003ที่เขาสำรวจมานะครับมีประมาณ400ล้านคนแล้วก็คาดการณ์ว่าปีหน้านะ2020นะครับก็อาจจะมีจำนวนประมาณ570ล้านคนซึ่งมากมากทีเดียวนะครับเป็นตลาดที่ใหญ่มากแต่ว่าในอเมริกาเนี่ยเขาเริ่มสำรวจตั้งแต่คนที่อายุ26พวกนี้ก็เริ่มเขาเสื่อมแล้วนะครับก็คือมีประมาณเกือบ 5% นะครับในคนที่เป็นวัยรุ่นส่วนคนที่อายุเกิน45เนี่ยมีประมาณ 16.7% นะครับในประเทศไทยเราได้มีการสำรวจใน28จังหวัดนะครับทั่วประเทศโดยใช้ผู้สูงอายุจำนวน 14,000 คนก็ถือว่าเป็นการสำรวจที่ดีเพราะว่าฐานข้อมูลค่อนข้างเยอะฉะนั้นข้อมูลที่เขาเก็บมานี่ก็ถือว่าเชื่อถือได้นะครับโดยคนที่เป็นของเสื่อมเนี่ยก็ประมาณ 10.6% แล้วก็ใน 10.6% เนี่ยเราแยกเป็นชายกับหญิงก็คือชายนี่ 2.2 แล้วก็ผู้หญิงเนี่ย 8.4% ถ้าเราเปรียบเทียบเป็น percentage ก็จะประมาณ 70-30 นะครับก็คือผู้หญิง70แล้วก็ผู้ชาย30เพราะว่าผู้หญิงเนี่ยโอกาสที่จะของเสื่อมค่อนข้างเยอะถ้ายิ่งมีลูก1คน2คน3คน4คนเนี่ยโอกาสเขาเสื่อมก็จะมากกว่าคนที่ไม่มีลูกนะครับตามสเต็ปแล้วก็จะเจอคนที่ป่วยหมดประจำเดือนนะครับในห้องนี้ใครหมดหรือยังมี 25-26 ไปนะคะถ้ามีก็ลองฟังเสียงดูนะครับมีเสียงก๊อปแก๊ปหรือเปล่านะครับการเช็คอาการก็ลองดูว่าเรามีสัญญาณเขาเสื่อมหรือยังนะครับคนที่เลย30นะก็ต้องพยายามแต่ว่าถ้าเป็นคนที่ดูแลสุขภาพดีในเรื่องของดูแลเรื่องน้ำหนักเรื่องBMIนะครับแล้วก็การออกกำลังกายก็จะลดในเรื่องของการเป็นข้อเข่าเสื่อมนะครับโดยทั่วไปเราก็จะต้องสังเกตดูว่าเวลาอากาศเย็นๆเนี่ยเรารู้สึกเจ็บแป๊บๆหรือเปล่านะครับหรือไม่เวลาคุกเข่าลงกับพื้นหรือว่าเดินขึ้นหรือกระโดดเนี่ยเรามีอาการไหมนะฮะบางคนก็อาจจะรู้สึกนะครับแล้วก็อย่างที่ง่ายๆคือได้ยินเสียงเวลาเดินนะครับในนี้มีไหมมีแล้วนะครับยืดขาก็จริงๆอ่ะถ้าเป็นคนที่ไม่ได้ดูแลสุขภาพก็จะเจอเร็วแต่ว่าถ้าคนที่ดูแลสุขภาพเยอะๆนะครับก็คืออย่างพวกเราเนี่ยโอกาสน้อยนะฮะที่จะเจอนะครับก็ถ้าสมมติว่าเราออกกำลังกายสม่ำเสมอเนี่ย
การที่ร่างกายเราถูกกระตุ้นอยู่เรื่อยๆเนี่ยมวลกระดูกของเราจะแข็งแรงนะครับอย่างเขาบอกว่าการวิ่งเนี่ยทำให้กระดูกเสื่อมแต่ถ้าเราวิ่งเหยาะๆให้แค่กระตุ้นมันมีผลการศึกษาเลยว่าทำให้กระดูกแข็งแรงนะครับฉะนั้นอยู่ที่ว่าเราออกกำลังกายเนี่ยพอเหมาะกับตัวเราหรือเปล่านะครับในแต่ละคนมันจะไม่เท่ากันอย่างเวลาไปนั่งสมาธิหรือว่าไปวัดหรือว่านั่งพับเพียบเนี่ยก็ลองสังเกตดูว่าเรารู้สึกปวดหรือเปล่านะครับก็สามารถสังเกตได้ตัวเองนะครับแล้วก็ความรู้สึกเสียวเวลาลงน้ำหนักนะครับแล้วก็ในเวลาเดินเนี่ยเข่าเริ่มโก่งหรือยังคนที่อายุเยอะเนี่ยขาก็จะเริ่มโก่งแต่ของพี่เรียบนะสาเหตุนะครับก็ส่วนใหญ่นะมาจากพฤติกรรมโดยมีอันนี้แอลกอฮอล์เนี่ยต้องดูประโยคหลังนะว่าเป็นจำนวนมากการออกกำลังกายก็โอเคนะครับแต่ว่าการที่ต้องกระแทกนานๆนะครับในพวกที่วิ่งพวกวิ่งมาราธอนเนี่ยส่วนมากจะต้องมีร่างกายที่แข็งแรงระดับหนึ่งนะครับไม่งั้นมันจะเป็นการทำลายกระดูกมากนะครับเพราะว่าพวกวิ่งมาราธอนเนี่ยมันจะวิ่งโดยใช้เวลานานแล้วก็เขาเรียกว่าความถี่มันไปเรื่อยๆซึ่งมันจะเกิดการกระทบและการเสียดสีไปเรื่อยๆถ้าคนที่ร่างกายไม่แข็งแรงจริงเนี่ยก็ทำได้ยากนะครับแล้วก็อีกอันนึงในเรื่องของน้ำหนักตัวซึ่งเวลาต่อไปถ้าเรามีปิดทำมานะสิ่งที่ต้องถามเลยว่าเวลาคนปวดขาเนี่ยถามว่าน้ำหนักเท่าไหร่ส่วนสูงเท่าไหร่น้ำหนักเกินหรือเปล่าแล้วก็อายุเท่าไหร่เป็นผู้หญิงหรือผู้ชายคือมันจะมีอยู่แค่นี้คือถ้าน้ำหนักตัวเยอะก็คือมันจะมีแรงกดทับเยอะฉะนั้นการฟื้นฟูก็จะยากถ้าเราแนะนำให้เขาฟื้นฟูข้อเข่าก็คือต้องลดน้ำหนักควบคู่ไปด้วยเพราะว่าการที่น้ำหนักตัวเยอะเนี่ยมันจะเกิดการอักเสบเยอะแล้วก็การอักเสบเวลามันกระทบแล้วก็กดเนี่ยการฟื้นตัวมันจะยากนะครับเราต้องดูแลทั้งสองด้านก็คือเรื่องของการลดน้ำหนักแล้วก็ให้เขากินอาหารเสริมนะครับอย่างคนที่ต้องในบางเคสที่แพทย์ต้องจ่ายเซียรอยซึ่งถ้าเป็นเคสที่ต้องจ่ายนานๆพวกนี้จะเสี่ยงในการที่เขาเสื่อมแล้วก็กระดูกเสื่อมข้อต่อเสื่อมเพราะว่าพวกนี้ทำลายตัวกระดูกนะครับตรงนี้ก็คือเป็นการซักเวลาลูกค้าถามตัวคนไข้เข้ามานะครับเคสตะกี้ที่ผมแจ้งไปแล้วครับก็คือโดยทั่วไปก็คือคนที่อายุมากกว่า40อัพนะครับแต่ว่าอาจจะเจอในคนที่อายุน้อยกว่า อย่างเช่นพวกนักกีฬาเป็นต้นที่ผมเจอส่วนมากเป็นนักกีฬาฟุตบอลนะครับจะเจอเยอะว่าเขาไม่ค่อยดีแต่ว่าพวกนี้จะรักการเล่นถ้าเราแนะนำว่าควรหยุดสัก6เดือนนะเขาจะทำไม่ได้เพราะว่าเขาจะติดเรื่องฟุตบอลมากแต่ว่าผู้หญิงเดี๋ยวนี้เนี่ยไม่ต้องรอ40อย่างนี้30ก็เจอเยอะนะครับแล้วก็ในเรื่องของอาชีพก็มีผลอย่างคนงานที่ต้องใช้แรงเยอะๆนะครับหรือว่าครูที่ต้องยืนสอนนานๆพวกแอร์โฮสเตสที่ต้องเดินแล้วก็พวกที่ใส่พวกไฮฮีลพวกส้นสูงเยอะๆสูงเยอะๆพวกนี้ก็จะมีปัญหาในเรื่องของข้อขับเสื่อมไอ้คนที่ผิดปกติจากกำเนิดก็มีบ้างนะครับแล้วก็การออกกำลังกายที่ผมบอกว่าการออกกำลังกายที่ผิดท่าหรือว่าออกกำลังกายที่มากเกินไปเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดข้อเข่าเสื่อมได้นะครับส่วนพวกที่เป็นโรคอย่างพวกโรคเกาต์หรือรูมาตอยด์พวกนี้ก็จะโน้มน้าวมาสู่กระดูกเสื่อมในตอนสุดท้ายฉะนั้นเขาต้องรักษาสาเหตุโน้มน้าวที่จะทำให้เกิดกระดูกเสื่อมซึ่งพวกรูมาตอยพวกโรคเกาต์พวกนี้มันก็สามารถรักษาได้ใช่ไหมครับรูมาตอยอาจจะยากหน่อยนะครับนี่ก็คือคนน้ำหนักเกินมีน้ำหนักตัวมากนะครับ อย่างคนที่พวกที่เกิดอุบัติเหตุนะครับอย่างอาจจะโดนรถชนหรือว่าตกบันไดก็จะมีพวกข้อหลุดข้อเคลื่อนนะครับเพราะถ้าคนที่รักษาไม่ดีเนี่ยสาเหตุพวกนี้มันจะเป็นสาเหตุโน้มน้าวแล้วก็จะเลื้อรังในอนาคตฉะนั้นเวลาเราเกิดตรงนี้เราต้องพยายามแม้ว่าหายแล้วนะเราควรจะดูแลประมาณ 6-8 เดือนเป็นอย่างต่ำเพื่อให้มันเขาเรียกว่าให้มันสมานแล้วก็เหมือนปกติมากที่สุดนะครับ
ส่วนพันธุกรรมก็มีผลนะครับแต่ว่าโดยทั่วไปเราจะเน้นในเรื่องของอาหารการกินเข้ามาชดเชยได้นะครับตรงนี้ก็ไม่ต้องกังวลมากนะครับการใช้ยาเสียรอยตะกี้ผมได้แจ้งไปแล้วนะครับแล้วก็การดื่มแอลกอฮอล์ที่หนักเพราะว่าตัวแอลกอฮอล์ก็คือตัวที่ทำลายพวกมวลกระดูกนะครับการวินิจฉัยเขาเสื่อมนะครับก็เราต้องสังเกตด้วยตัวเองนะครับว่าเป็นหรือเปล่าแต่ว่าเวลาหมอเขาถามก็จะถามเหมือนที่ผมถามเมื่อกี้นะว่าทำอะไรบ้างมีอาชีพอะไรบ้างรู้สึกยังไงบ้างนะครับเวลาเดินปวดไหมการปวดความถี่เท่าไหร่ปวดทุกชั่วโมงหรือว่าปวดเฉพาะช่วงลุกนั่งนะครับการเช็คนะครับเขาบอกว่าต้องไปจับที่ข้อต่างๆถ้ามันรู้สึกอุ่นนั่นคือการอักเสบมันเกิดขึ้นมันเหมือนเรามีไข้อ่ะพอเรามีไข้ตัวเราร้อนแต่ว่าตรงไหนที่มีแผลตรงนั้นถ้ามันบวมมันก็จะอุดๆนะครับเพราะว่ามันเกิดการอักเสบข้อขันข้อฝืดเหยียดงอเข่าได้ไม่สุดนะครับส่วนมากก็จะเป็นในคนที่อายุเยอะนะครับเสียงดังเวลาขยับอันนี้บางทีผมก็เป็นนะผมว่าทุกคนก็น่าจะเป็นอันนี้ก็ปกติไม่เป็นก็ข้อของบวมอันนี้ก็คือมันเริ่มเกิดการอักเสบแล้วนะครับส่วนถ้ามีก้อนถุงน้ำในข้อพับเข่าเนี่ยส่วนมากมันจะค่อนข้างถึงระดับหนึ่งแล้วที่อาการมันจะชัดเจนนะครับอันนี้ก็คือเป็นในเคสของคนที่อายุเยอะแล้วก็เขาเรียกว่าสตรัคเจอร์หรือโครงร่างโครงสร้างของร่างกายไม่บาลานซ์นะก็จะเกิดการโก่งงอนะครับก็ทำให้เข่าเสื่อมมากขึ้นเพราะว่าแรงกดมันไม่สมดุลนะครับมันไม่ถ่ายลงบนพื้นโลกมันก็จะทำให้เข่าเราใช้งานหนักนะครับแล้วก็สุดท้ายก็พวกที่มีกระดูกงอกกระดูกที่โผล่ออกมาจากเท้าหรือว่าตามข้อต่างกระดูกนิ้วเวลาคนที่เป็นอุบัติบ่อยก็จะเห็นชัดนะครับครับก็ในเรื่องของการวินิจฉัยช่วงแรกก็คือการถามแล้วก็ถ้าเรามีสาเหตุว่าจะเกิดจริงๆเนี่ยโดยทั่วไปหมอก็จะทำการเอ็กซเรย์หรือว่าทำ MRI นะครับแล้วก็อาจจะมีการเช็คเลือดได้นะให้ดูการอักเสบแล้วก็ดูผลของเลือดนะครับโดยทั่วไปการรักษาเข่าเสื่อมเนี่ยมันมีง่ายๆก่อนก็คือเราปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสาเหตุมาจากอะไรบ้างเราปรับเปลี่ยนในช่วงแรกก่อน1ถ้าอ้วนคุณควรลดน้ำหนัก2ถ้าเล่นกีฬาหนักก็ควรเล่นให้กลางๆนะครับแล้วก็สำหรับคนที่แบบกินแอลกอฮอล์เยอะๆเราก็ควรจะลดนะครับเพราะว่าสาเหตุอันไหนก็ตามที่มันทำให้เกิดเสื่อมเราก็พยายามไปลดสาเหตุตรงนั้นแต่ถ้าสมมติว่ามันทำหมดแล้วมันทำไม่ได้สุดท้ายก็ต้องใช้ในเรื่องของซัพพลีเมนต์ยาหรือไม่ก็การผ่าตัดสุดท้ายนะปรับพฤติกรรมนะครับก็มีในเรื่องของการลดน้ำหนักแล้วก็การคุมคุณน้ำหนักไม่ให้น้ำหนักเกินนะครับการบริหารข้อเข่าเดี๋ยวตอนสุดท้ายผมจะให้ออกมาสาธิตเรื่องการบริหาร แค่พื้นฐานแต่ว่ามันใช้ได้ผลดีนะทำควอนประมาณสัก 6-10 นาทีนะครับก็ใช้ได้แล้วการออกกำลังกายต่างๆนึกสัปดาห์หนึ่งก็ควรให้ได้อย่างต่ำนะครับ150นาทีตามหลักของ Anti-Aging นะครับไม่ต้องเยอะเกินไม่ต้องน้อยเกินนะส่วนการรักษาด้วยยานะครับโดยทั่วไปก็เป็นยาแก้ปวดแก้อักเสบพื้นฐานอย่างเช่นพวกไอบูโปรเฟนนะครับแต่ว่าการรักษาด้วยยาเนี่ยมันทำให้เกิดผลข้างเคียงถ้าเกิดใช้นานๆพวกนี้มันเป็นแค่การระงับการปวดชั่วคราวไม่ได้รักษาในระยะยาวฉะนั้นถ้าเราใช้ยาแบบติดต่อกันเนี่ยมันอาจจะมีปัญหาเรื่องไตในอนาคตการรักษาอีกทางหนึ่งก็คือการฉีดพวกสเตียรอยด์ซึ่งอันนี้เป็นทางเลือกของการใช้ยาซึ่งโดยทั่วไปหมอเขาจะไม่ค่อยทำให้เพราะว่าถ้ามันเกินโดสเนี่ยแทนที่มันจะดีมันก็จะทำให้รุนแรงมากขึ้นเพราะตัวสเตียรอยด์เองเนี่ยเป็นตัวทำใ
กระดูกเสื่อมฉะนั้นถ้าโอเวอร์โดสจะเป็นตัวที่อันตรายมากฉะนั้นในเรื่องของสเตียรอยด์เนี่ยหมอก็จะไม่ค่อยใช้กันนะครับอีกอันนึงก็คือการฉีดยาให้ยานะฮะไอตัวนี้มันใช้ได้เยอะไอตัวนี้มันช่วยในเรื่องของในข้อเข่าที่มันเป็นตัวกลบนะครับตัวนี้ทำให้มีแรงตึงผิวแล้วก็ลดของการข้อเข่าเสื่อมตัวนี้ถือว่าดีมากนะครับช่วงหลังมีการศึกษาตัวนี้เพิ่มมากขึ้นมีการฉีดแล้วก็อาจจะในรูปแบบการกินด้วยนะครับส่วนการรักษาทางเลือกนะครับอะคิวพัมเจอร์ก็คือในเรื่องของการฝังเข็มโดยทั่วไปเดี๋ยวนี้ WHO เขายอมรับในเรื่องของการฝังเข็มเนี่ยน่าจะ136โรคนะครับที่เขายอมรับว่ามันใช้ได้แต่ว่าต้องโดยจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญซึ่งผ่านการฝึกมานะครับเพราะว่าในแต่ละโรคเนี่ยเส้นลมปราณมันไม่เหมือนกันแต่ละโรคการปักเข็มแต่ละจุดมันไม่เหมือนกันนะฉะนั้นก็ต้องหาหมอที่เชี่ยวชาญในเรื่องของการฝังเข็มนะครับส่วนเรื่องของการทาเฉพาะที่นะครับอย่างพวกแคปไซซินรู้จักไหมแคปไซซินสารสกัดจากพริกนะครับก็มีฤทธิ์ในการที่จะลดปวดได้ก็ใช้ในการทานะครับ ส่วนผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่เราใช้อยู่ในปัจจุบันนะครับก็จะมีพวก UC2 นะครับแอตตาซันทินเคอร์คิวมินทูเมริกแล้วก็พวกโอเมก้า3คอนโดยตินวิตามินดีบวกอีนะครับแล้วก็คอลลาเจนแล้วก็กรดไฮยาแล้วก็ MSN แล้วก็อีกอันหนึ่งซึ่งค่อนข้างทันสมัยหน่อยก็คือสารสกัดจากอะโวคาโดแล้วก็ตัวซอยบีนก็คือถั่วเหลืองก็เริ่มมีการศึกษามากขึ้นนะครับตัวในการบำบัดนะครับโดยทั่วไปเนี่ยก็คือคนป่วยเองเนี่ยต้องดูแลตัวเองนะครับโดยการศึกษาแล้วก็ฝึกวิธีการดูแลนะครับโดยการออกกำลังกายนะครับส่วนอันสุดท้ายเนี่ยในเรื่องของการผ่าตัดก็คือเราในฐานะเป็นผู้แนะนำเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันเป็นทางเลือกสุดท้ายของคนเพราะว่าการผ่าตัดเนี่ยในสมัยก่อนเนี่ยคนที่ผ่าตัดมาส่วนมากจะเดินไม่ได้ตรงที่ว่ามันงอไม่ได้นะต้องเดินแบบโรบอทเดินแบบแข็งๆนั่งพับเพียบก็ไม่ได้ต้องนั่งเก้าอี้ซึ่งคนที่ผ่าตัดมาแล้วเขาก็ทรมานบางคนบอกว่ารู้งี้ไม่ผ่าก็ดีเพราะว่ามันใช้ชีวิตลำบากมันเดินเหมือนมีอะไรมาดามไว้นะครับแต่ว่าโดยเทคโนโลยีสมัยใหม่เนี่ยมันทำให้การผ่าตัดเนี่ยดีขึ้นเรื่อยๆนะครับก็คือเดี๋ยวนี้เราสามารถที่จะงอเข่าได้นะครับแล้วก็การผ่าตัดเนี่ยเป็นแผลแค่นิดเดียวซึ่งเทคโนโลยีพวกนี้มันมากับอะไรหรือเปล่าครับมากับเงินที่เราต้องจ่ายเพิ่มขึ้น สมัยก่อนนะข้างหนึ่งอาจจะผ่าข้างละ 30,000 70,000 นะครับ90,000 นะครับเดี๋ยวนี้นะครับเริ่มต้นที่220,000 นะครับราคาที่เช็คมาล่าสุดต่อข้างนะแต่ว่าประสิทธิภาพมันก็ดีก็คือถ้ามีเงินนะก็ทำได้ใช่ไหมสองข้างก็400,000กว่าก็ยาริสคันหนึ่งเลยนะแต่ว่าถ้ามีเงินก็โอเคแต่ว่าถ้าเรามองว่าเรามาดูแลโดยที่ไม่ต้องเจ็บตัวแล้วก็มาดูแลสุขภาพเนี่ยมันก็น่าจะดีกว่าถูกไหมครับอย่างภาวะของแทรกซ้อนต่างๆเนี่ยก็จะเป็นภายในนะส่วนมากอาจจะมีเรื่องของเลือดออกข้างในนะครับการติดเชื้อในข้อต่อซึ่งตรงนี้ก็คือเป็นอาการที่ซีเวียร์แล้วก็ค่อนข้างรุนแรงแล้วนะครับการป้องกันเข่าเสื่อมนะครับคิดได้พูดไปแล้วนะครับอย่างที่การจะดูแลด้วยตัวเองนะก็จะมีการประคบร้อนกับประคบเย็นนะครับอันนี้ก็สามารถทำได้ด้วยตัวเองแล้วก็การใช้ที่รัดเข่าสำหรับนักกีฬาหรือคนที่ออกกำลังกายอันนี้จำเป็นนะครับจริงๆเขาแนะนำว่าคนที่อายุเกิน50โดยทั่วไปเนี่ยต้องใช้ไม้เท้าแล้วคือเขามองว่าคนเนี่ยเวลาอายุเยอะขึ้นเนี่ยการที่เรามาลงแรงที่สองขามันก็จะทำให้แบบเสื่อมเร็วขึ้น
ฉะนั้นเราต้องมีขาที่3มาผ่อนแรงครับอันนี้ตามหลักการแต่ว่าโดยทั่วไปมันก็ไม่ค่อยมีคนทำการใช้ครีมหรือเจลบรรเทาปวดนะครับแล้วก็การเนี่ยการใช้ไม้เท้าในคนที่สูงอายุแล้วก็การใช้รองเท้าที่ตัวแอบสอบไม่ให้มันเกิดการกระแทกก็คือมีตัวยืดหยุ่นนะครับตะกี้ที่ผมพูดถึงเรื่องการผ่าตัดมันก็มีผ่าตัดแบบมาตรฐานแล้วก็มันจะก้าวหน้าขึ้นไปเรื่อยๆตัวรายละเอียดของเรื่องผ่าตัดแบบใช้หุ่นยนต์นะผมลงรายละเอียดไว้ให้ค่อนข้างเยอะนะครับก็สามารถที่จะเอาไว้ดูได้นะครับมันจะชื่อวิธีแมคโครพลาสตีนะครับซึ่งมันจะก้าวหน้าไปกว่านี้เรื่อยๆนะครับโดยทั่วไปเนี่ยการผ่าตัดนะครับเขาจะใช้หุ่นยนต์นะครับเป็นหุ่นยนต์เพราะว่าตัวหุ่นยนต์เนี่ยมันทำให้การเขาเรียกว่า accurate แม่นยำสูงซึ่งเวลาเมื่อก่อนเราใช้หมอบางทีมือสั่นนะครับมันอาจจะแล้วเวลาต่อมันอาจจะผิดมุมผิดอะไรเงี้ยแต่ว่าในเรื่องของการใช้หุ่นยนต์มือในการผ่าตัดแล้วก็การต่อข้อกระดูกพวกนี้ถือว่าความแม่นยำสูงมากนะครับเทคโนโลยีสมัยนี้เนี่ยภายใน24ชั่วโมงก็สามารถเดินได้แล้วแล้วก็การันตีว่า3วันคุณสามารถออกไปทำอะไรได้เลยแล้วก็แผลก็จะเล็กมากสมัยก่อนต้องนอนพักนานมากนะครึ่งปีเป็นเดือนตอนนี้เทคโนโลยีเขานำสมัยว่ามันมาด้วยกับเงินที่ต้องจ่ายตัวไอ้แมคโครพลาสตีเนี่ยเขากำลังวิจัยเพิ่มขึ้นต่อไปอาจจะ30นาทีแล้วก็ออกมาตีลังกาได้เลยเพราะว่าข้อต่อที่เขาทำอ่ะมันเรียนแบบข้อเข่าแล้วก็เดินเป็นธรรมชาติมากเมื่อก่อนเนี่ยเราอาจจะผ่าตัดแค่ข้างเดียวแต่เดี๋ยวนี้มันทำได้ทั้ง2เข่าเลยนะครับตัวหุ่นยนต์เนี่ยก็ข้อดีที่ผมบอกไปว่ามันลดการเจ็บแล้วก็ลดการอักเสบแล้วก็เรื่องของความเที่ยงตรงแม่นยำนี่ถือว่าดีมากนะครับก็วิธีการก็ใช้แขนนี่แหละครับในการที่เป็นผู้ช่วยในการผ่าตัดนะครับซึ่งเขาบอกว่า overall accuracy and precision เนี่ยถือว่าเยี่ยมมากนะครับถ้าเปรียบเทียบกับ traditional แบบก่อนที่เราใช้กันอยู่นะแล้วก็benefit ของตัว robotic arm เนี่ยไอตัวแขนหุ่นยนต์เนี่ยก็คือเขาก็ใช้ในการมาทดแทนในการผ่าตัดสมัยโบราณนะครับโดยเทคนิคพวกนี้เขาบอกว่า high accuracy มากทำสะโพกด้วยได้ทุกส่วนเพราะว่าคำว่า joint คือเราไม่คำว่า arthritis เราไม่ได้มองถึงเข่านะถ้าเข่าก็อาจจะเป็นข้อทุกอย่างมันเหมือนกันข้อนิ้วนะครับข้อมือข้อเข่าข้อเท้าทุกข้อเลยแต่ว่าโดยทั่วไปคนมาโฟกัสที่ข้อเข่าเพราะว่าข้อเข่าเป็นตัวที่รับน้ำหนักเยอะแล้วโอกาสเกิดมันเยอะนะสิ่งที่ในเรื่องของคนที่เป็นข้อเข่าเสื่อมเนี่ยในเรื่องของอาหารแสลงนะก็มี6ข้อห้ามแต่ว่ารายละเอียดอาจจะให้น้องก้อยในอนาคตนะก็จะมี6อาหารเข่าเสื่อมที่ควรเลี่ยงแล้วก็10อาหารที่แนะนำให้คนเป็นข้อเสื่อมทานก็อันแรกก็น้ำตาลครับผมว่าตัวนี้ถือว่าเป็นตัวร้ายในเรื่องของแอนตี้เอจจิ้งเราเทียบกันว่ามันเป็นเฮโรอีนเลยนะเพราะว่ามันเกิดอินฟลามเมชันทั้งหมดเลยทั้งภายในและภายนอกฉะนั้นคนที่ติดหวานพยายามลดลงนะครับเดี๋ยวนี้ถ้าไปกินพวกกาแฟเย็นเนี่ยพยายามบอกว่าหวานน้อยนะครับหรือกินแบบไม่หวานเลยก็จะดีหรือไม่ถ้าไม่กินเลยก็จะดีกว่าประหยัดเงินด้วยนะครับเรื่องหวานนะครับก็ไม่ดีกับคนที่เป็นข้อเข่าเสื่อมอันที่สองคือตัวซาลตี้นะครับในเรื่องของความเค็มเนี่ยเขาบอกว่าตัวโซเดียมเนี่ยเวลาเซลล์เรากินเข้าไปเนี่ยเซลล์มันจะรีเทนวอเตอร์ก็คือมันจะเก็บน้ำไว้ทำให้
ให้เซลล์เราเนี่ยบวมขึ้นนะครับซึ่งมันก็จะทำให้อาการของเสื่อมของเรานี่รุนแรงมากขึ้นนะครับตัวที่3ก็คือพวกอาหารทอดนะครับโดยทั่วไปเขาจะเน้นให้เลี่ยงพวก saturated fat นะครับอย่างพวกตัวนั้นนะครับแล้วก็อาหารทอดทั้งหมดนะครับพวกนี้สามารถ increase inflammation แล้วก็ทำให้โอกาสที่ข้อเสื่อมเนี่ยจะเลวร้ายลงได้นะอันที่4ก็คือพวกแป้งขาวนะครับอันนี้รวมทั้งหมดเลยนะครับก็เป็นจากผลิตภัณฑ์จากข้าวสาลีนะแล้วก็พวกขนมปังขาวนะครับพวกนี้ก็ก่อให้เกิด inflammation ข้างในเหมือนกันนะครับโอเมก้า6ตะกี้ผมได้พูดไปแล้วว่ามันมีอยู่เยอะในน้ำมันลำข้าวแต่ว่าถ้าเราจะให้กินเยอะก็ไปบาลานซ์โดยการกินโอเมก้า3เพิ่มนะครับตัวสุดท้ายก็คือในเรื่องของผลิตภัณฑ์จากนมผลิตภัณฑ์จากนมก็ไม่ถือว่าไม่ดีต่อคนที่เป็นอาร์ไทติสนะครับโดยทั่วไปเขาบอกว่าให้หลีกเลี่ยงเนี่ยAnimal Milk ก็คือผลิตภัณฑ์จากนมที่มาจากสัตว์นะครับเพราะว่าพวกนี้มันเป็นทริกเกอร์อันหนึ่งที่จะทำให้เกิดการอักเสบภายในนะครับแล้วก็สุดท้ายก็ทำให้เขาไม่ดีขึ้นอัลมอนด์เยอะอัลมอนด์น่าจะโอเคกว่านะครับเพราะว่ามันน่าจะมีโอเมก้า9เยอะด้วยมันก็ช่วยเรื่องบาลานซ์ได้อาหารที่คนเป็นเข่าเสื่อมควรกิน10อย่างก็มีหนึ่งพวก fatty fish นะครับก็คือพวกปลาซึ่งค่อนข้างมันนะปลามันนี้มีอะไรบ้างใครยกตัวอย่างได้แซลมอนซาบะแซลมอนซาบะทูน่าเขาบอกว่าตัว fatty fish เนี่ยเขาบอกว่ามันจะ high in omega 3แล้วก็มันมีวิตามินดีสูงนะครับซึ่งมันจะทำให้มีฤทธิ์ในการลดการอักเสบได้นะครับอันที่สองคือการลิกนะครับการลิกคือกระเทียมนะครับซึ่งก็ลดในเรื่องของ inflammation อีกเหมือนกันนะครับแล้วก็ decrease risk of osteoarthritis นะครับก็สามารถลดความเสี่ยงที่จะเป็นได้อันที่3เนี่ยมันเป็นความรู้ใหม่นะครับในเรื่องของขิงว่ามันสามารถทำได้เหมือนกันแต่ว่ายังอยู่ในโปรเซสในการศึกษาเพิ่มมากขึ้นนะครับส่วนตัวที่4บล็อกเกอรี่นี่ถือว่าดีมากบล็อกเกอรี่ส่วนมากมันจะดีในหลายด้านเลยนะเพราะว่าเท่าที่ผมศึกษามาเนี่ยในเรื่องของการอักเสบในทุกๆที่เลยตัวบล็อกเกอรี่นี่มีส่วนช่วยเยอะครับก็แม่บ้านที่ทำอาหารก็พยายามหาบล็อกเกอรี่มากินบ้างแล้วกันไม่อร่อยหรอกินทุกวันกินทุกครั้งแต่ชอบแต่ผมว่าแล้วอันที่5นะครับคือวอลนัทซึ่งตัววอลนัทก็เขาบอกว่าไฮในโอเมก้า3นะครับก็ถือว่าดีแล้วก็คนที่เป็นแล้วพอมากินพวกวอลนัทเนี่ยไอซิมทอมคืออาการที่เกิดเนี่ยมันจะดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเหมือนกันอันที่6พวกเบอร์รี่ต่างๆนะครับพวกนี้เป็นไฮแอนตี้ออกซิแดนต์เพราะว่าแอนตี้ออกซิแดนต์ก็คือมันสามารถไปจับออกซิแดนต์จับฟรีแรดิคอลได้นะครับซึ่งจะลดการอักเสบนะครับอันที่6สไปเนชมันคือผักผงหรือกล้วยเล้งอันนี้ผมไม่รู้นะใช่ผงเดียวกันใช่ไหมคือจริงๆตัวแปลมันอ่ะมันแปลว่าผักผงแต่ว่าในเมืองไทยอ่ะผักผงเนี่ยมากินอ่ะมันคือกล้วยเล้งก็เลยไม่รู้ว่ามันน่าจะใกล้เคียงกันนะตัวเล้งฝรั่งมันเรียกสไปเนชบ้านเราอาจจะผักผงหรือว่ากล้วยเล้งได้ทั้งสองอย่างนะอันที่8นะครับก็คือเกรฟก็ตัวเกรฟนี่เขาบอกว่ามันมีแอนตี้อินฟลามเมชันเลยนะตัวเกรฟเนี่ยก็ถือว่าดีนะครับนะครับแล้วก็ตัวที่9ก็คือโอลิฟออยล์นะครับน้ำมันมะกอกเนาะ
อันนี้โอเมก้า3โอเมก้า9เพียบนะครับก็พยายามกินแต่ว่าเราไม่ให้ผ่านความร้อนนะเพราะว่าจุดเดือดมันต่ำโดยทั่วไปก็จะเอามาราดสลัดแล้วก็พยายามจิ้มขนมปังกินนะก็พยายามเอาไว้บนโต๊ะอาหารอ่ะมันสามารถจิ้มขนมปังกินได้ก็ถือว่าอร่อยจริงครับยิ่งอายุ30 40อัพก็ควรจะทำให้เป็นนิสัยนะแล้วก็อันที่10เป็นทาร์ตเชอร์รี่จูอิสตัวทาร์ตเชอร์รี่จูอิสมันน่าจะเป็นของฝรั่งมากกว่าเพราะว่าเชอร์รี่ที่เรากินน่ะมันถือว่าเป็นสวีทนะมันไม่ได้เปรี้ยวแต่ว่าตัวที่มีฤทธิ์ในการลดการอักเสบอ่ะมันเป็นเชอร์รี่ชนิดเปรี้ยวซึ่งโดยทั่วไปก็มาดองกันแต่ว่าถ้าเชอร์รี่ที่เรากินอ่ะมันไม่มีฤทธิ์ด้านนี้แต่ว่ามันมีฤทธิ์ในเรื่องของหวานเป็นแอนตี้ออกซิแดนต์ด้วยได้ตัวนี้ผมก็ไม่เคยเห็นนะตัวที่10ที่เขาแนะนำมานะครับแล้วก็ส่วนรายละเอียดลงลึกตรงนี้ฝากน้องก้อยไปนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับเป็นเรื่องของซัพพลีเมนต์ซึ่งซัพพลีเมนต์เป็นเรื่องที่เกี่ยวตรงกับพวกเราแต่ว่าอาจจะเป็นหน้าที่ของคุณโจเพราะว่าโปรดักต์เราจะมาประมาณเดือนกรกฎาคมใช่ไหมแล้วก็คือซัพพลีเมนต์ที่ผมเอามาให้ดูเนี่ยมันเป็นซัพพลีเมนต์ที่เขาใช้ได้ผลจริงๆในเรื่องของลดการอักเสบในพวกที่เป็นข้อเข่าเสื่อมแต่ว่าโดยทั่วไปเขาก็จะใช้ตัวใดตัวหนึ่งอย่างใช้แอตตาแซนทินก็ใช้แอตตาแซนทินนะครับใช้พิกโนจินอลสกัดจากไอ้ลูกสนเนี่ยก็ใช้เทคโนโลยีนอกอันเดียวนะครับหรือไม่ใช้สารสกัดจากขมิ้นนะครับหรือโอเมก้า3 MSN UC2 แล้วก็คอนไดรตินพวกวิตามินต่างๆคอลลาเจนต่างๆเนี่ยพวกนี้เราจะใช้แบบเดียวๆนะครับเราไม่ได้ใช้เอามาผสมแต่ว่าถ้าเราสามารถคัดสิ่งที่มันเป็นเทพๆได้นะครับแล้วก็เอามาไว้ในผลิตภัณฑ์เดียวกันเนี่ยผมว่ามันเป็นแนวคิดที่ดีในการศึกษาโดยทั่วไปเนี่ยเขาจะศึกษาแยกแล้วก็โปรดักต์ในตลาดส่วนมากมันก็จะแยกอย่างมากสุดผสมเป็นแค่2ตัวนะมันยังไม่มีใครที่ทำ3ตัว4ตัว5ตัว6ตัวครับซึ่งตรงนี้คุณโจมจะมาลงรายละเอียดในทางหน้านะครับก็เป็นคร่าวๆให้เห็นภาพว่าเขาเสื่อมมาจากอะไรแล้วก็ในเมืองไทยมันมีประมาณเท่าไหร่นะครับแล้วก็วิธีการดูแลเบื้องต้นนะครับแล้วก็สุดท้ายถ้าดูแลไม่ได้ก็คือผ่าตัดซึ่งในฐานะของเราเป็นที่ปรึกษาอย่างนี้ในเรื่องของการผ่าตัดอยากให้เป็นทางสุดท้ายที่ลูกค้าจะเลือกนะครับเราต้องเลือกในการดูแลที่เป็นแบบธรรมชาตินะครับมีคำถามค่ะที่เวลาเข้าไปหาหมอเขาปวดเข่านะแล้วมีไปเจาะเอาน้ำออกนั่นมันคืออะไรโดยทั่วไปถ้ามันเกิดการอักเสบแล้วก็บวมมากเนี่ยน้ำมันจะเยอะเขาจะเอาน้ำออกครับซึ่งโดยทั่วไปมันเป็นการแก้ปัญหาปลายเหตุซึ่งมันไม่ช่วยอะไรเลยแล้วคนที่ทำอย่างนี้ก็ต้องทำไปเรื่อยๆการที่บวมขึ้นมาเองก็ไปเจาะอีกก็ไปเจาะออกอีกโดยทั่วไปเราก็ใช้ถ้าเราให้เขากินพวกซัพพลีเมนต์พวกนี้ประมาณ 1-3 เดือนก็เห็นผลแล้วครับมันจะแห้งเหรอคะมันจะลดการอักเสบแล้วพวกนี้มันก็จะไม่เกิดขึ้นเลยคือจริงๆอ่ะผมว่าซัพพลีเมนต์เนี่ยเป็นทางออกที่ดีที่สุดตรงที่ว่ามันฟื้นฟูได้แบบธรรมชาติมันดีกว่ายาตรงที่ยามันแค่ระงับการปวดแล้วคนที่ปวดเขาก็จะกินแก้ปวดไปเรื่อยๆแล้วสุดท้ายไตก็จะพังแต่ว่าซัพพลีเมนต์พวกนี้มันมีความปลอดภัยสูงซึ่งมันโอเวอร์โดสได้20-100เท่าซึ่งฉะนั้นเวลาเราแนะนำเนี่ยเราไม่ต้องกลัวในเรื่องการโอเวอร์โดสไม่อยากคนที่เขากลัวว่าทานซัพพลีเมนต์แล้วมันจะมีปัญหากับไตมันตกค้างไหมมันเป็นแค่ความเชื่อคือซัพพลีเมนต์เนี่ยมันมาจากธรรมชาติทั้งหมดเพราะว่ามันเป็นสารที่เป็นธรรมชาติทั้งหมดมันเป็นสารที่ธรรมชาติทั้งหมดแล้วเป็นกลไกตามธรรมชาติทั้งหมดฉะนั้นมันจะไม่ทำให้เสื่อมแต่ว่ายาเนี่ยมันเป็นกลไกที่ไปบล็อกหรือว่าไปทำแค่จุดใดจุดหนึ่งฉะนั้นตรงนั้นมันเป็นเคมีทำไมคนกินยานานๆไตถึงเสื่อมเพราะว่ามันเป็นเคมีอะเวลาที่เราอย่างสมมติเวลาเราออกกำลังกายใช่ไหมคะถ้าเราเล่นขาเนี่ยบางทีเรายกขึ้นมาอย่างเงี้ยแล้วก็จะดังก๊อกยังก๊อกอย่างนี้อันนี้คือปกติใช่ไหมคะน่าจะปกติเพราะว่าจริงๆมันก็จะมีเขาเรียกว่าช่วงของกระดูกซึ่งมัน
มันลงล็อกมันก็ดันเหมือนเราหักนิ้วนิ้วเราไม่ได้ปวดไม่ได้เสื่อมแต่ว่ามันสามารถดันได้เพราะว่ามันจะมีช่วงของมันคำถามหนึ่งไหมโอเคขอบคุณมากครับ